นาโปลี10คนบุกแบ่งแต้มลาซามท้ายเกมดรอปสตาร์แนนเนอร์อีซีควอไลเซอร์ซาปาต้า In added time the sub the byline โรนัลโดควงเมสซี่นอยเออร์ลุ้นฟีฟ่าบัลลงดCatalan television in which rather than being a normal person who's not bought the right ticket it's as Leo Messi hang on a second finishes the night off in style Jazz แพ้6เกมติดหลังเปิดบ้านพ่ายนักเก็ต back to back unbelievable shot from up top Tanner Trey Burke fired theสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Sport Today Extra นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันในช่วงเที่ยงวันอังคารที่2ธันวาคมนะครับว่าช่วงนี้โปรแกรมฟุตบอลถี่ยิบมากใช่ครับไม่มีวันหยุดครับคือจันทร์ถึงอาทิตย์ไปเลยนะครับเมื่อคืนก็ลีกใหญ่ๆ2ลีกก็เตะมันเดย์ไนท์กันใช่ครับก็มีทั้งที่สเปนแล้วก็ที่อิตาลีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในกีฬารอบโลกด้วยก็มีผลกีฬาทางฝั่งอเมริกันมาฝากกันด้วยในช่วงเบรกที่2ช่วงแรกเราไปว่ากันถึงเรื่องทั้งผลแล้วก็ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันก่อนนะครับเราไปเริ่มจากฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้2ทีมที่อยู่ในซีกล่างของตารางครับอัลเมเรียแล้วก็รายโยเบเยกาโดพบกันเองผลเป็นยังไงติดตามได้เลยครับโดยที่เกมเมื่อคืนนี้มีประตูเดียวเกิดขึ้นเลยครับแล้วคนที่ตัดสินเกมก็คือกาโอกากูต้านะครับเป็นคนยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมนำรายโยเบเยกาโดบุกขโมย3แต้มจากถิ่นของอัลเมเรียแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่กลางตารางเลยครับเกมครึ่งแรกเนี่ยที่สนามเมดิเตราเนียสครับเปิดฉากมาไม่ถึงนาทีอัลเมเรียได้ลุ้นก่อนครับจาก โอกาสของจูนาธานแต่ว่าลูกนี้ก็ยังจบไม่คมพอครับยิงหลุดเสาไปแล้วก็ในช่วงก่อนจะจบครึ่งแรกนี่ก็จริงๆก็โอกาสของอัลเมเรียก็หลายครั้งหลายหนแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับจบครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเกมอัลเมเรียรวมๆแล้วยังดีกว่าแต่ว่าไม่คมครับสุดท้ายไปเสียท่ากับรายโยเบเยกาโนในช่วงเวลาที่เหลือแค่4นาทีสุดท้ายครับจังหวะที่อัลเบโตเปิดบอลให้กับกาเอลกากูต้าเข้าไปยิงจ่อๆแล้วก็กลายเป็นประตูชัยนำรายโยครับบุกมาคว้า3แต้มจากบ้านของอัลเมเรียได้สำเร็จสรุปตารางคะแนนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนหลังผ่านนัดที่13ของฤดูกาลไปครบทุกทีมแล้วครับหัวตารางครับเรอัลมาดริดมี33แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ตามด้วยบาร์เซโลนาครับ31คะแนนครับตามหลังมาดริดเพียง2แต้มส่วนแชมป์เก่าแอตเลติโกมาดริดตอนนี้อยู่อันดับ3เหมือนเดิมครับ29แต้มอันดับ4เป็นเซบีย่าครับ26คะแนนแล้วก็บาเลนเซียหล่นมาอยู่ที่5ครับมี24แต้มส่วนรายโยที่เล่นไปเมื่อคืนนี้อันดับถือว่าขยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มาค้ำอยู่ที่อันดับ10ของตารางมีอยู่17คะแนนในโซนล่างของตารางนะครับในอันดับบวยนี่ก็เป็นคอร์โดบ้าครับมีเพียงแค่7แต้มเท่านั้นขยับขึ้นมาเอลเช่เดปอริโบลาคอลุญญาและอัลมาเรีย3ทีม10คะแนนเท่ากันหมดแล้วก็อันดับ16เป็นกรานาดามี11แต้มครับทีมท้ายตารางนี่ต้องบอกว่าคะแนนนี่ไล่เลี่ยกันมากน่าจะชนะแพ้ที่เดียวนี่เปลี่ยนตำแหน่งได้เยอะเลยทีเดียวประมาณครึ่งล่างของตารางเลยครับที่ยังอยู่ในโซนไม่หนีเท่าไหร่ในพื้นที่ตกชั้นครับเราไปกันที่เกาโชเซเรียอาบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับดูวานสปาร์ตาก็ช่วยให้นาโปลี10คนครับไล่ตีเสมอชัมโดเรียในช่วงท้ายเกมศึกเกาโชเซเรียอานัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ และนี้ทั้ง2ฝั่งก็มีโอกาสพอกันนะครับแต่พอมาถึงครึ่งหลังครับนาทีที่57ครับซัมเบียก็ออกนำ1ประตูต่อ0มาติอัสซิลเวสเร่นะครับโขกเช็ดให้กับเอแดนนะครับยิงนอกกรอบเขตโทษเข้าประตูไปครับซัมเบียขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาโปลีครับนาทีที่86ก็ต้องมาเหลือ10คนครับหลังจากที่คาริดูกุลิบาลีครับไปทำฟาวเอแดนจนได้ใบเหลืองที่2ครับผู้สินก็ควักเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับก็ต้องเล่น10คนนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออีก5นาทีนะครับไม่รวมทุนระบาดเจ็บน่าจะแพ้แล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นน้อยกว่าครับมาไล่ตีเสมอได้ในนาทีที่90พอดีครับเมื่อฟาอุซี่กูลามนะครับเปิดบอลไปถึงดูวาสปาร์ต้ามงบอลเข้าไปก่อนจบเกมเท่านั้นครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับแล้วก็แบ่งแต้มกันไปครับด้วยสกอร์นี้ก็จบเกมครับนาโปลีไล่ตีเสมอซัมโดเรียเสมอไป 1-1 ครับ
ตารางคะแนนเกาโชเซเรียอาครับหลังจบนัดมันเดย์ไนท์นะครับยูเวนตุสครับยังคงเป็นจ่าฝูงครับ13นัด34คะแนนครับโรม่ารองจ่าฝูง31คะแนนนาโปลี23คะแนนเจนัว23คะแนนซัมโดเรียอันดับ5ครับ22คะแนนก็ยังไม่เห็น2ทีมจากมิลานเลยนะครับส่วนท้ายตารางครับจากบวยครับปาม่า6คะแนนเชเซน่า8คะแนนพิโว10คะแนนอาตาเลนต้า11คะแนนเท่ากับกายารีครับอันดับ16 11คะแนนเท่ากันนะครับนอกจากนี้มีความเคลื่อนไหวข่าวในวงการฟุตบอลมาฝากกันนะครับเรื่องของการลุ้นรางวัลที่ว่าเรียกว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกก็คือฟีฟ่าบัลลงดอตอนนี้ตัดแคนดิเดตเหลือ3คนสุดท้ายที่ได้ลุ้นก็คือโรนัลโดเมสซี่แล้วก็ปีนี้มีผู้รักษาประตูด้วยครับก็คือมาเรโน่ที่ฟอร์มเด่นแล้วก็ไปคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติเยอรมนีฟีฟ่าเองได้มีการประกาศคัดนักเตะที่ลุ้นรางวัลแข่งยอดเยี่ยมออกมาแล้วนะครับก็3รายชื่อดังกล่าวโดยที่เลโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาคริสเตียโนโรนัลโดจากเรอัลมาดริดและมาเนลนอยเออร์ผู้สาประตูทีมชาติเยอรมนีจากทางบาเยิร์นมิวนิกก็มีลุ้นเนื่องจากว่าผลงานโดดเด่นมาตลอดทั้งปีนะครับคนที่รางวัลปีที่แล้วเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับก็เจ้าตัวเนี่ยเมื่อปี2013ถือว่าเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นหนแรกนับตั้งแต่ฟีฟ่ากับนิตยสารฟรองฟุตบอลมาร่วมใช้เป็นรางวัลร่วมกันในรายการนี้นะครับก็ถือว่าทำให้โรนัลโดเนี่ยเมื่อปีก่อนเป็นการเบรกสถิติที่คว้ารางวัลของเมสซี่มาได้3ปีติดต่อกันส่วนเลียวในเมสซี่ปีนี้ก็ร้อนแรงครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย2นัดสำคัญเขาทำลายสถิติเด่นๆก็คือการเป็นดาวยิงสูงสุดของถ้วยเยฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รวมไปถึงเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลลาลีกาสเปนด้วยครับเจ้าตัวก็ได้รับเลือกเป็นคันดิเดตครับหลังจากที่เขาเพิ่งได้รางวัลโกลเด้นบอลในฟุตบอลโลกมาเพียงแต่ว่าในระดับสโมสรผลงานจะด้อยกว่าคนอื่นหน่อยเนื่องจากว่าไม่ได้แชมป์อะไรกับบาร์เซโลนาเมื่อปีก่อนส่วนนอยเออร์ครับนายทวารทีมชาติเยอรมนีจากบาเยิร์นมิวนิกผลงานยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะในฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลเจ้าตัวและเพื่อนๆทีมอินซีเล็กก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เจนตินาแล้วเขาก็มีส่วนที่ช่วยให้เยอรมนีไม่เสียประตูจนท้ายที่สุดนั้นก็เป็นทีมอินซีเล็กที่เอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็คว้าแชมป์โลกไปได้สำเร็จส่วนในรายของโรนัลโดครับแม้ว่าเขาจะนำโปรตุเกสไปจบเพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มของเวิลด์คัพ2014เท่านั้นแต่ว่าการลงเล่นเหือบเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลก่อนก็พาต้นสังกัดสมหวังสักทีครับในการคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองเป็นสมัยที่10ด้วยสำเร็จแล้วก็รวมไปถึงได้แชมป์รายการยูฟ่าซุปเปอร์คัพมาด้วยบวกกับโคปาเดเรอีกถ้วยหนึ่งในประเทศนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายชื่อแล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมสาขาอื่นได้ครั้งครับรายละเอียดของการลุ้นรางวัลนี้ก็ไปติดตามในช่วงค่ำของรายการเราครับ 19:30 นาทีกับ Sport Today ครับบอกว่าแต่ละคนนี่ผลงานสุดยอดทั้งนั้นนะครับใช่ครับ เดี๋ยวไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของนาโปลีนะครับทีมในเกาโชเซเรียอาซึ่งนาโปลีเนี่ยก็วางแผนที่จะยืมตัวเอเซเกลลาเวซี่นะครับดาวยิงอาร์เจนไตน์ที่เริ่มจะไม่พอใจกับการเป็นตัวสำรองให้กับต้นสังกัดของเขาอย่างเปเช่ตูโตสปอร์ตสื่อดังในอิตาลีครับก็เปิดเผยว่านาโปลีเนี่ยมีแผนที่จะดึงตัวเอเซเกลลาเวซี่กลับไปยังซาเปาโลอีกคนนะครับในสัญญายืมตัวลาเวซี่ครับเคยเล่นให้กับนาโปลีมา5ฤดูกาลครับตั้งแต่ปี2007ถึง2012เขาพาทีมเป็นแชมป์โคปาอิตาเลียครับปีสุดท้ายก่อนที่จะย้ายทีมออกไปซึ่งเอเจนต์นะก็อ้างว่าเขายังมีใจให้กับนาโปลีตลอดมานะครับในขณะที่ราฟาเอลเบนิเตสเทรนเนอร์ครับก็ยังชื่นชมผลงานของลาเวซี่ว่าเป็นยอดนักเตะและก็ยังกล่าวอีกว่าลาเวซี่นั้นยังคงรักเมืองเนเปิลส์อยู่เหมือนเดิมตูโตสปอร์ตครับก็ยังอ้างอีกว่าเวลานี้ครับลาเวซี่เริ่มจะไม่มีความสุขกับการเป็นตัวสำรองที่ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วพร้อมกับเปิดเผยอีกว่าตอนนี้ครับออเรลิโอเดลาเรนติสนะครับจะพบกับเปเช่เพื่อเจรจาถึงความเป็นไปได้ของนาโปลีครับต้องการยื่นข้อเสนอยืมตัวจนจบฤดูกาลโดยมีออปชั่นซื้อขาดครับหลังจากปิดฤดูกาลนี้ไปตอนนี้ครับราฟาเอลเบนิเตสก็มีตัวเลือกในแนวรุกที่จำกัดหลังจากที่ลอเรนโซอินซิเย่เจ็บทั้งฤดูกาลนะครับในขณะที่มิชูครับก็ต้องผ่าข้อเท้าและก็ต้องพักอีกอย่างต่ำเป็นเวลา2เดือนด้วยกันเลยทีเดียวผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกรวมไปถึงความเคลื่อนไหวกีฬารายการอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ